ท่าที่2เป็นท่ากายบริหารที่ประยุกต์มาจากท่าฤาษีดัดตนแก้ลมข้อมือและแก้ลมในลำลึงเป็นท่าเริ่มต้นเตรียมความพร้อมของร่างกายและฝึกลมหายใจได้ผลทั้ง2ทางคือเป็นการบริหารข้อมือและเมื่อเพิ่มการขมิบก้นเป็นการบริหารบริเวณฝีเย็บท่าเตรียมนั่งขัดสมาธิพนมมือในท่าเทพพนมโดยให้มืออยู่ห่างจากหน้าอกแขนตั้งฉากกับลำตัวท่าบริหารใช้มือซ้ายดันมือขวามือขวาต้านแรงมือซ้ายพร้อมกับดัดปลายนิ้วให้โน้มไปด้านตรงข้ามในขณะดันมือค่อยๆสูดลมหายใจให้ลึกที่สุดกลั้นลมหายใจเขม่าท้องขมิบก้นไว้สักครู่ผ่อนลมหายใจออกพร้อมกับค่อยๆ คลายมือกลับมาอยู่ในท่าเตรียมทำสลับกันระหว่างมือซ้ายกับมือขวาข้างละ5ถึง10ครั้ง